สวัสดีจ้าวันนี้มาทำข้าวผัดปลาทูน่าแบบง่ายๆหอมอร่อยน่าทานกับครัวแม่พึ่งกันจ้ามาดูสูตรเครื่องปรุงข้าวผัดปลาทูน่าสำหรับทานหนึ่งที่จัดตามนี้เลยจ้าแม่พึ่งใส่น้ำมัน1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็กระเทียมกับพริกสับ1ช้อนโต๊ะใครชอบเผ็ดสะใจระดับไหนก็จัดไปได้เลยจ้าเมื่อผัดพริกจนหอมได้ที่ก็นำปลาทูน่ากระป๋องใส่ลงไปแม่พึ่งจะใช้ประมาณ 4-5 ช้อนโต๊ะใส่ซอสปรุงรสใส่แครอทเพื่อเพิ่มสีสันให้ข้าวผัดดูสวยน่าทานยิ่งขึ้นจ้าใส่ข้าวสวยลงไป1ถ้วยนะคะสำหรับทาน1ท่านผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันถ้าใช้ข้าวที่แช่เย็นนะคะก็จะทำให้ข้าวผัดเนี่ยเม็ดสวยน่าทานยิ่งขึ้นด้วยสุดท้ายแม่พึ่งใส่ใบกะเพรานะคะหอมๆลงไปเลยจ้ะใส่เยอะๆได้เลยยิ่งใส่เยอะก็ยิ่งหอมน่าทานนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักลงจานเสิร์ฟได้เลยจ้ะข้าวผัดปลาทูน่าหอมๆแซ่บๆดูน่าทานมากถ้าใครชอบทานแซ่บๆเหมือนแม่พึ่งก็สามารถหั่นพริกขี้หนูสดโรยเพิ่มได้ตามความชอบเลยจ้าข้าวผัดปลาทูน่าแบบง่ายๆอร่อยน่าทานตามสไตล์ครัวแม่พึ่งมาลองทำตามกันดูนะคะถ้าท่านชอบคลิปการทำอาหารแบบง่ายๆทำทานได้ทุกวันแบบครัวแม่พึ่งกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆติดตามรับชมคลิปใหม่ๆได้ทุกวันเลยจ้า